เพ่ผมอยากกินปลาเผาจัดไปน้องอันนี้ก็คือเกลือกับแป้งนะครับเพื่อไม่ให้เกลือมันหลุดจากตัวปลาให้มันเกาะกันดีนะครับเราจะเอาตะไคร้ยัดกับที่ตัวปลานะครับปลาเราก็ได้ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปลานิลไซส์ใหญ่มากเลยนะครับยัดไปครับยัดเสร็จแล้วก็เอาแป้งกับเกลือที่เราคลุกผสมกันแล้วมาทาที่ตัวปลาเลยนะครับเมนูนี้ก็จะง่ายครับแต่ตัวเด็ดสำคัญตัดสินก็คืออยู่ที่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราเอาปลาไปเผาแล้วเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะครับผมพอทาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปขึ้นเตานะครับนี่ไฟกำลังดีครับเอาขึ้นเตาเลยครับมันก็จะกันให้ปลาไม่ยากด้วยนะครับผมมาครับมาทานน้ำจิ้มครับก็จะมี3เกลือกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกนะครับพริกอะไรก็ใช้ไปแล้วแต่ตามชอบแล้วก็ถั่วตัดนะครับอันนี้ผสมครับให้มันมีความมันนะครับปั่นเสร็จแล้วเราก็มาเทครับเทเสร็จเรามาปรุงรสนะครับปรุงรสตามชอบนะครับแต่ถ้าน้ำจิ้มที่มันจะอร่อยจริงมันต้องมีความเป็นเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็หวานหวานตามอ่อนๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีความเค็มนิดนึงนะครับปรุงไปตามชอบครับน้ำตาลผงนัวครับมะนาวครับบีบลงไปครับก็ค่อยๆปรุงนะครับผมก็จะค่อยๆปรุงแล้วก็ชิมนะครับว่ารสชาติอะไรขาดอะไรแล้วค่อยๆแต่งลงไปนะครับนี่ครับคนครับนี่ครับให้มันมีความข้นๆสักหน่อยนึงครับน้ำจิ้มมันถึงจะไม่ยังไงอ่ะน้ำมันเจิ่งไปมันก็กินไม่อร่อยครับเติมน้ำตาลลงไปครับมะนาวลงไปหน่อยนะครับนี่คนครับรสชาติถูกใจแล้วครับนี่ครับดูหน้าตาครับนี่ต้องอย่างนี้ครับหอมๆครับปลาเราสุกแล้วก็เรามาเสิร์ฟเลยครับนี่ครับขึ้นมาครับไม่ไหม้นะครับอย่างนี้ครับมันไม่เกลือไม่แป้งนะครับมาครับนี่ถลางถลางแล้วก็เปิดออกมาครับกินกับผักนะครับอร่อยมากสวยเลยครับสวยเลยครับกำลังดีครับไม่แห้งจนเกินไปครับมาครับนี่ใส่ผักแล้วก็ผักชีปลานะครับตักไปขนมจีนสักหน่อยนึงครับราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราแซ่บๆนะครับมากเข้าให้ครับนี่ครับก็ไปลองทำดูครับง่ายๆครับเมนูนี้ถ้าใครชอบกินสไตล์นี้ก็อร่อยครับอยู่ที่น้ำจิ้มครับอ้าวซิมเบิงทำยังไงน้ำจิ้มน้ำจิ้มบอกรสชาติน้ำจิ้มมาถึงไหนยำก้อนได้คืนเลยยำน้ำจิ้มครบเครื่องหวานเผ็ดเปรี้ยวไปใส่เปรี้ยวเปรี้ยวมี